ไปกินน้ำพริกนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไป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 เนี่ยไปไปไปละอ๋อยังไปไม่ได้เขาไม่ให้ไปเขาไม่ยอมให้ไปนรกเพราะว่าแม่จะมาทำน้ำพริกนรกให้พวกหนูดูว่านรกของแม่น่ะเป็นยังไงนรกก็เพียงแค่ชื่อน้ำพริกมันจะอะไรกันนักหนาเดี๋ยวมาดูซิว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าน้ำพริกนรกมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วกินแล้วมันจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์จะนรกหรือสวรรค์ฉันไม่รู้มีเธออยู่เคียงข้างอย่างที่เห็นโอ้วันนี้แม่มาออกแนวรักๆยังไงไม่รู้อ่ะเนาะสงสัยจะแอบรักใครสักคนแน่นอนเลยอันนี้มาดูวัตถุดิบกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวยืดเยื้ออีกแล้วแม่เนี่ยนี่เลยน้ำพริกนรกของแม่วันนี้แม่มีส่วนผสมพิเศษแม่ใส่ทั้งปลาแห้งทั้งกุ้งแห้งหนูลองดูนะว่าสูตรนี้ของแม่น่ะจะเด็ดจะดวงขนาดไหนในเมื่อมันเป็นน้ำพริกมันก็ต้องมีพริกแม่ใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งหนูเอาไปทอดก่อนนะ okay. ทั้ง2ชนิดเลยหนูเอาไปทอดก่อนทอดก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องใส่ใจนิดนึงคือหนูอย่าให้น้ำมันมันร้อนจัดเพราะว่าเวลาหนูเทพริกลงไปแล้วเนี่ยหนูจะตักไม่ทันเดี๋ยวมันจะไหม้แต่ถ้าเกิดว่าเม็ดไม่พองก็ไม่ได้มันไม่หอมสีดำเกินไปก็ไม่ได้เอาให้พอดีเพราะว่าความร้อนของน้ำพริกความร้อนของน้ำมันอะมันยังดำเนินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันทำให้พริกหนูไหม้ทอดออกมาแล้วให้สีนี้นะหอมแดงอันนี้แม่เจียวมาให้แล้วกระเทียมแม่ใช้กระเทียมไทยลูกเสร็จแล้วแม่ก็เอาไปทอดทอดให้มันกรอบๆถ้าหนูจะไปซื้อตลาดก็ได้นะที่เขาทอดแล้วนั่นน่ะอันนั้นก็ใช้ได้กุ้งแห้งส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ทอดหรอกหนูต้องเอามาทอดเองใช้กุ้งแห้งตัวเล็กสีขาวนะลูกเนี่ยทอดแล้วกรอบกรอบกรอบถึงกรอบ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 ปลาแห้งหนูจะไม่ใช้ปลากรดอย่างนี้ก็ได้ใช้ปลาช่อนก็ได้ปลาช่อนแห้งที่เขาอบมาเรียบร้อยแล้วก็ได้นะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลเกลือมะขามเปียกในเมื่อทุกอย่างเราทอดให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาโขกจะโขกอะไรก่อนอันดับแรกเลยแม่โขกหอมก่อนโขกหอมโขกกระเทียมโขกกุ้งโขกปลาแล้วค่อยมาโขกพริกเมนูนี้มันไม่ยากไม่ยากตรงที่ว่าเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้ครบหนูก็โขกนี่เลยโอ้โหดูโคกกระสากของแม่เก่าไม่เก่าดูซะก่อนเถอะหนูจะว่าเอาทำเยอะไม่เยอะนะโขกหอมแดงก่อนลูกแม่เลือกที่จะโขกหอมแดงก่อนแบบประมาณนี้นะลูกโอเคต่อไปกระเทียมเจียวลูกในอัตราส่วนที่เท่ากันนะลูกแบบประมาณนี้นะลูกต่อไปก็กุ้งแห้งจ้ะลูกแหลกประมาณนี้นะลูกไม่ต้องแหลกเกินเดี๋ยวมันไม่ได้เคี้ยวอะไรลูกนี่แหละเอาประมาณนี้เลยนะต่อไปก็ปลากรอบลูกแค่นี้นะจ๊ะโอเคพริกแห้งเม็ดใหญ่นะลูกสุดตามตอนร้อนๆนะลูกมันจะได้กรอบกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบมันจะได้ไม่เหนียวแหลกประมาณนี้แล้วหนูก็ใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไปเลยอย่าลืมนะถ้าหนูมีเครื่องปั่นหนูก็ใส่เครื่องปั่นปั่นแม่ไม่มีเครื่องปั่นแม่ก็ใช้โคกตำพริกแบบประมาณนี้นะลูกเนี่ยเนี่ยก็ถึงเรียกว่าน้ำพริกนรกเนี่ยใส่ไปขนาดนี้เลยนะวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเราโขกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเคี่ยวน้ำให้ดูว่าน้ำเครื่องปรุงของแม่ใส่อะไรบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงไปดูกันเลยจ้ามะขามเปียกนะจ๊ะน้ำตาลทรายจ้ะเกลือนิดหน่อยนะจ๊ะ
ันนี้นะหนูผัดให้เหนียวอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้มีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานเดี๋ยวไปตีกับเผ็ดตรงนั้นนรกมาแน่นอนเลยลูกเอ้ยน้ำที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นี้เราก็มาเทใส่ในนี้เลยนะโอเคที่เราคลุกไว้เมื่อกี้นี้โอ้โหกินบอกเลยอะประตูสวรรค์ประตูนรกอะไรไม่รู้ละตอนนี้งงไปหมดแล้วประมาณนี้นะลูกนี่สุดยอดอะโอ้ยหอมแท้ๆจ้าร้อยแล้วน้ำพริกนรกของแม่เดี๋ยวมาชิมกันเลยว่าแต่หน้าตาน่ากินมากเลยข้าวร้อนๆอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดนี่หนูโรยไปอย่างนี้เลยนะโอ้โหไอ้นี่เขาก็สูงขนาดนี้โรยอย่างนี้เลยนะโอเคอย่างนี้ให้ได้กลิ่นน่ะมันก็ฟินแล้วหนูจะต้องบอกเลยว่ากินก่อนกินคำแรกก่อนอย่างนั้นอร่อยมากแม่คืออร่อยมากแม่เมนูนี้นะพอสองต้องได้กินแน่ๆพี่สาวพระสงฆ์เฮ้ยน้ำพริกนรกปลาย่างกุ้งแห้งอะไรของแม่ที่แม่ใส่ไปหมดเนี่ยน้ำพริกนรกของแม่เนี่ยนะรสชาติสัมผัสแรกเลยกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นหอมต่างๆที่แม่เอาไปทอดเอาไปโขกไปตำพริกหอมมากมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานรสนัวกันมากเลยหนูอย่าลืมนะการที่หนูจะทำน้ำพริกให้อร่อยหนูห้ามขี้เกียจในรายละเอียดที่เรื่องจะทำเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรพวกนี้ okay. ให้มันได้จังหวะได้ที่ก็คือว่ามันจะต้องทอดให้ได้จังหวะถ้าหนูทอดไหม้เกินไปน่ะขมทันทีเลยอันนี้พอดีเลยลูกอย่าลืมนะเคล็ดลับดีๆที่แม่ให้เทคนิคดีๆที่แม่ให้หนูเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะกดกระดิ่งจริงๆๆกับข้าวกับตาจ้าHehehe